ผมมาทำงานที่นี่ตั้งแต่เป็นมสวนั้นสิ่งประทับใจในระยะแรกก็คือผู้ร่วมงานคณะอาจารย์ที่ทำงานร่วมกันในยุคนั้นมีความกระชับก็คือจำนวนผู้ปฏิบัติงานจำนวนผู้ทำงานยังไม่มากเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สื่อถึงกันความประทับใจก็คือทุกครั้งที่มีกิจกรรมทุกครั้งที่ทำงานเราจะเห็นหน้ากันแล้วก็ร่วมกันทำงานรู้กันว่าใครทำอะไรและความสัมพันธ์มันจะแนบแน่นแล้วก็มีความสุขร่วมกันในการทำงานร่วมกันนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นปัจจุบันสิ่งประทับใจก็คือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปัจจุบันนี้นะฮะมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เป็นการเจริญเติบโตอย่างค่อนข้างมั่นคงเพราะเราเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงแม้จะเกิดใหม่ๆแต่ก็เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับนี่คือความประทับใจที่เราสามารถทำได้ขนาดนี้แต่ถ้าถึงจะพูดความประทับใจเป็นส่วนตัวก็คือในฐานะที่สอนอยู่ภาควิชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งวิชาเอกภาษาอังกฤษนั้นก็ยังมีความภูมิใจอยู่ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มงานเมื่อ20กว่าปีที่แล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและเป็นสาขาที่ผลิตบัณฑิตออกไปเป็นที่ยอมรับต่อท้องตลาดก็ยังภูมิใจกับสิ่งนี้ประทับใจกับสิ่งนี้จนถึงบัดนี้ครับคือแนวโน้มมันผมว่ามันเป็นไปดีอยู่แล้วนะฮะว่านิสิตของเรามีผลผลิตที่ดีก็จะเป็นสาขาอะไรที่เราผลิตออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้รักษามาตรฐานแล้วก็เพิ่มเติมคุณภาพเด็กแล้วสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เราอยู่ในบริบทที่เป็น EEE เข้าสู่อาเซียนละเพราะนั้นอยากจะเพิ่มก็คือเราควรจะให้ความสำคัญกับภาษาเพราะฉะนั้นสาขาภาษาต่างๆสาขาวิชาต่างๆเนี่ยจะมองข้ามภาษาไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องผลิตบัณฑิตให้กับท้องตลาดไม่ใช่ประเทศไทยละสังคมกว้างกว่านั้นละเพราะฉะนั้นก็อยากจะมองว่าควรจะเน้นในจุดนี้อย่างโดยเร็วเพราะว่ามันมาจี้อย่างกระทันหันล่ะครับ